รู้ว่า CB0 มีค่าเท่ากับ ND0 หาร V ใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่างั้นอาจารย์เอาเซนส่วน V เนี่ยคูณทั้งบนและคูณทั้งล่างอาจารย์ก็จะสามารถเปลี่ยนเทอมข้างหน้าตัวนี้ค่ะให้กลายเป็น CB0 ได้และเทอมข้างล่างก็กลายเป็น CA0 ได้ใช่ไหมคะก็คือการเปลี่ยนจำนวนโมลให้เป็นคอนเวอร์ชันและถ้าโทษทีค่ะจำนวนโมให้อยู่ในรูปคอนเซนเทรชันความเข้มข้นแต่ถ้าสมมติว่าโจทย์ไม่ได้มีความเข้มข้นมาล่ะให้เป็นฟราคชันบอกว่าในฟีดเนี่ยประกอบไปด้วยสาร A 50% สาร B 20% ที่เหลือเป็นอินเนอร์แสดงว่าความหมายก็คือมีฟราคชันของ A เท่ากับ 0.5 มีฟราคชันของ B เท่ากับ 0.2 แล้วก็ฟราคชันของ I เท่ากับ 0.3ในเมื่อเขาไม่ได้ให้จำนวนโมไม่ได้ให้คอนเซนเทรชันมาแล้วเราจะหาเซต้าได้อย่างไรใช่ไหมคะแต่ว่าเอ้ยเราหาเซต้าได้เพราะว่าเราทราบความสำคัญนี้ถ้าเรารู้ว่าความเข้มข้นรวมเนี่ยคือ CP0 นะคะฉะนั้นความเข้มข้นของสาร A เริ่มต้นก็ต้องเท่ากับ fraction ของ A คูณกับความเข้มข้นรวมเริ่มต้นถูกไหมคะ fraction ของ A คูณกับความเข้มข้นรวมเริ่มต้นเช่นเดียวกัน CB0 ก็ต้องเท่ากับ fraction ของ B คูณอยู่กับความเข้มข้นรวมเริ่มต้นถูกไหมคะแล้ว CP0 กับ CP0 มันตัดกันในที่สุดเซต้าก็จะมีค่าเท่ากับ fraction ของ B ในตอนเริ่มต้นหารด้วย fraction ของ A ในตอนเริ่มต้นไปด้วยนะคะฉะนั้น3ความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณมีข้อมูลตัวไหนคุณก็ใช้ตัวนั้นนะคะคุณสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะคะฉะนั้นจากตารางปริมาณสัมพันธ์ตรงนี้ก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยเห็นความเข้มข้นของสารต่างๆที่อยู่ในช่วงปฏิกรณ์เนี่ยให้อยู่ในรูปคอนเวอร์ชันของสารตัวเดียวอย่างกรณีนี้ทุกตัวเห็นไหมคะเมื่อก่อนถ้าเป็น CACD คุณไม่รู้เลยว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เวลาที่เราจะเอาไปคิดในการดีไซน์เครื่องปฏิกรณ์ในสมการที่เป็นเลทนะคะครั้งที่แล้วที่อธิบายให้ฟังถ้าเป็นเลทอย่างนี้เนี่ยคุณบอกว่าจะหาเวลาทำไงเนี่ยคุณอินทิเกรต CD ไม่ได้เลยอ่ะถูกไหมเพราะว่าตัวนี้มันดิฟ CA ถ้าเกิดคุณย้ายตัวนี้ไปหารคุณอินทิเกรตเทียบ CA ได้ตัวเดียวแต่ CD มันก็ไม่ได้คงที่คุณจะทำยังไงเนี่ยนี่เมื่อคุณไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่าง A CA กับ CD ฉะนั้นคุณไม่รู้ว่าคุณจะเขียน CD ให้อยู่ในรูป CA ได้อย่างไรคุณก็จะอินทิเกรตไม่ได้ฉะนั้นปัญหานี้ก็จะอยู่ที่ตรงนี้คุณไม่สามารถหาเวลาสำหรับเครื่องปฏิกรณ์แบบกะได้ถูกไหมคะแต่พอเวลาคุณมีปริมาณสำคัญตัวนี้เนี่ยคุณสามารถเขียน CA อยู่ในรูปคอนเวอร์ชันของ A และเขียน CD อยู่ในรูปคอนเวอร์ชันของ B ไปของ A ได้ถูกไหมคะฉะนั้นในนี้เนี่ยมีตัวแปรอยู่แค่2ตัวคือ SA กับ T เห็นไหมคะตอนนี้คุณอินดิเคตได้แล้วคุณหาคุณสามารถหาคำตอบได้แล้วนะคะและนี่คือประโยชน์ของตารางปริมาณสัมพันธ์นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูในกรณีที่เป็นเครื่องมาดูตัวอย่างก่อนอาจารย์บอกว่านี่เรามีปฏิกิริยานี้3โมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์อะค่ะทำปฏิกิริยากับอิโซวิลสเตียเรตนะคะตัวนี้เป็นปฏิกิริยาการทำสบู่ถูกไหมคะมันเป็นเอสเทอร์กับเบสใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือสบู่บอกว่าปฏิกิริยานี้เนี่ยเกิดอยู่ในสภาวะของเลทนะคะให้เราเนี่ยเขียนตารางปริมาณสัมพันธ์อธิบายความเข้มข้นของสารแต่ละตัวค่ะ
โดยทราบความเข้มข้นเริ่มต้นของสารตัวนึงนะคะสมมุติว่าคือโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเขาบอกว่าให้ x เป็นคอนเวอร์ชันของโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้เราเนี่ยเขียนความเข้มข้นของสารแต่ละตัวที่อยู่ในที่เข้าร่วมในปฏิกิริยาหรือที่เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะให้อยู่ในรูปของคอนเวอร์ชันของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะสมมุติว่าปฏิกิริยาตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่างนะคะอาจารย์บอกว่าอย่างนั้นอาจารย์ให้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็น A แต่ไม่อยากเขียนชื่อยาวๆนะคะอาจารย์ให้ตัวนี้เป็น A ตัวนี้เป็น B ตัวนี้เป็น C ตัวนี้เป็น D นะคะฉะนั้นอาจารย์เขียนสมการได้ใหม่ง่ายๆเลยก็ได้เป็น 3A บวก B ได้เป็น 3C บวก D ถูกไหมคะถูกไหมเขียนง่ายๆได้เป็น 3A บวก Bได้เป็น 3C บวก D A คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ถูกไหมคะส่วน C ของเราเนี่ย C ตัวนี้ก็คือสบู่ที่เราต้องการเขาบอกว่าให้เราเขียนอยู่ในรูปคอนเวอร์ชันของ A ถ้าเขียนอยู่ในรูปคอนเวอร์ชันของ A เนี่ยเราจะต้องทำให้จำนวนโมของสาร A ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1เพราะเราจะคิดเทียบต่อ1โมของสาร A เสมอนะคะอ่ะทำยังไงเอาสารหารตลอดก็จะได้อย่างนี้ถูกไหมคะ A คำปฏิกิริยากับ1ส่วน3 B ได้ไปเป็น C และ1ส่วน3 B 1ส่วน3โมงของ B ใช่ไหมคะเราจะเขียนตารางปริมาณสัมพันธ์นี้จากตัวนี้เกิดในช่วงปฏิกรณ์แบบต่างนะคะแล้วโจทย์เนี่ยไม่ได้บอกเราเลยว่าสารเนี่ยมีสารเฉื่อยอยู่หรือเปล่าฉะนั้นการเขียนตารางปริมาณสำคัญกรณีนี้เนี่ยอาจารย์จะเขียนอยู่ในรูปแบบต่างๆเนื่องจากตอนนี้เนี่ยปฏิกิริยาของเราเนี่ยเกิดอยู่ในสภาวะของเหลวนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์และลายน้ำฉะนั้นสารเฉื่อยที่เป็นไปได้ก็เช่นน้ำเป็นต้นน้ำไม่ได้เข้าร่วมปฏิกิริยาถูกไหมคะถ้าเกิดคุณดูในปฏิกิริยาตะกี้นี้มันเกิดจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับชื่ออะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเอทิลีนแอซิเตตนะคะได้เป็นสบู่จากแอลกอฮอล์ตัวนึงอันนี้คือกลิเซอรีนเข้าถือค่ะกับกลิเซอรีนนะคะฉะนั้นน้ำเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมปฏิกิริยานะคะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าโดยปกติแล้วเขาก็มักจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และลายน้ำติดต่อเราก็ค่อยทำปฏิกิริยาฉะนั้นโอกาสที่จะมีอินเนอร์ในกรณีนี้มีฉะนั้นเราจะเขียนตารางปริมาณสำคัญตัวนี้ให้อยู่ในรูปทั่วไปนะคะฉะนั้นอาจารย์จะมีตัว i ขึ้นมาด้วยนะคะตารางปริมาณสำคัญนะเนื่องจากมันเกิดในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่างฉะนั้นเราจะต้องเขียนอยู่ในรูป n นะคะคอลัมน์แรกคือชนิดของสารใช่ไหมอันนี้เราก็มี A B C D และ I ถูกไหมคะนะคะคอลัมน์ที่2ก็คือเริ่มต้นก็คือจำนวนโมของสารตอนเริ่มต้นท้ายลงมาก็คือ NC0 ก็เกิดจากการเอาซัมมิชันของทุกตัวนะคะซัมลงมาใจเขียนแล้วคุณซัมมิชันหมายละกันนะคะต่อไปที่เปลี่ยนแปลงเราทราบแล้วว่าสาร A เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ X ถูกไหมคะมีคอนเวอร์ชันเท่ากับ X ใช่ไหมเริ่มต้นมีใจเป็น NA0 ฉะนั้นถ้าคอนเวอร์ชันเท่ากับ XA แสดงว่ามันเปลี่ยนไปเท่าไหร่NA0A ถูกไหมคะคราวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นสารตั้งต้นการเปลี่ยนแปลงของมันเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ลดลงก็ใส่เครื่องหมายลบนะคะสาร B
ในสมการปริมาณสัมพันธ์ของเราบอกว่าสาร A 1โมเนี่ยถ้าเราใช้สาร A 1โมในปฏิกิริยาสาร B จะถูกใช้ไป 1.3 โมใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ย A ถูกใช้ไป N